มคะพบกับดิฉันวลีแม่สุริวิทย์ค่ะดิฉันหญิงศรีบุรงค์นะคะเราสองคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกนะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกิจกรรมการทำงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทก้านะคะค่ะพี่หญิงคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนวันนี้อาจจะแปลกตาไปหน่อยนะคะทางท่านผู้ชมของเราด้านหน้าที่นะคะวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราชค่ะโอ้กว่าจะเดินทางมาถึงใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะสู่ราชการแน่สมควรวันนี้เนี่ยหลายท่านที่ติดตามรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกเนี่ยก็คงจะจำได้ว่าที่เราเชิญพี่ปิ่นมาออกในรายการเกี่ยวกับการประชุมความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาไทยเวียดนามค่ะในตอนนั้นพี่ปิ่นก็ได้ยกตัวอย่างผลงานเด่นๆที่มาหนึ่งโครงการก็คือเป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามซึ่งโครงการนั้นเนี่ยเราก็ให้ทางวิทยาลัยศิลปากรวิโรจน์เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเราจะสร้างในตอนที่เรียกว่าต้นแบบของการสอนภาษาไทยเวียดนามนะคะก็ถือว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศแรกที่กล้าดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นเวลาประมาณ20 ปีที่ผ่านมาโดยมีมหาวิทยาลัยที่เป็นโครงการดำเนินโครงการของเราดังนั้นเราก็จะมาเรียนรู้ประสบการณ์และทำความสำเร็จในโครงการที่ปิดได้ค่ะนี่คือว่านอกจากที่เวียดนามแล้วเนี่ยมีโครงการสอนภาษาไทยที่ไหนนอกจากที่เวียดนามเป็นประเทศแรกแล้วก็จะต่อมาแล้วก็ไปดำเนินงานที่เมียนมาแล้วก็กัมพูชาอันนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปในไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกไม่พลาดแน่ๆเลยประเทศที่เราก็ไปทำนะคะแต่วันนี้ตอนนี้เนี่ยเราไปติดตามกันว่าทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยก็มีวิธีในการทำงานโครงการที่เป็นอะไรแล้วก็ต้นแบบในการสอนภาษาไทยในเวียดนามที่เขาดำเนินการเขาเชิญใจมากค่ะขอเชิญถามคุณเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงของไทก้าทอล์กนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันนี้ก็ทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับท่านแรกก็คือพี่พิมพ์ศรีดุรงคธรรมนะคะแล้วก็อีกท่านนึงที่นั่งอยู่ตรงกลางก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภักดิ์มหาวรากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะต้องก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติสละเวลามาพูดคุยกับไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกในวันนี้นะคะค่ะสำหรับคำถามแรกอย่างที่เราได้เกริ่นกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของต้นแบบการสอนภาษาไทยในเวียดนามใช่ไหมคะพี่พินใช่ค่ะงั้นคำถามแรกก็คงต้องเป็นพี่พินตอบก่อนเลยนะคะว่าทำไมไทยก้าถึงให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยที่ประเทศเวียดนามคะแล้วเราเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็จุดเริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณกว่า20ปีแล้วนะคะ20ปีในยุคนั้นก็คือประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนนโยบายจากสนามรบเป็นสนามการค้าเราก็เริ่มไปทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็เวียดนามเนี่ยเมืองโฮจิมินห์จะเป็นเมืองธุรกิจก็มีนักธุรกิจไทยเข้าไปทำธุรกิจอยู่ในโฮจิมินห์แต่ปรากฏว่าณช่วงเวลานั้นใน20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคนเวียดนามพูดแต่ภาษาเวียดนามกับภาษาฝรั่งเศสแม้แต่ภาษาอังกฤษก็ไม่พูดฉะนั้นนักธุรกิจไทยก็จะประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจทางสถานกงสุลใหญ่ที่นครโฮจิมินห์ก็เลยได้เข้ามาพูดคุยกับไทยก้าไทยก้าก็จึงริเริ่มโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะโดยไปสอนภาษาไทยเลยในมหาวิทยาลัยที่เวียดนามแล้วก็เริ่มแรกในนครโฮจิมินห์ก็จะมีมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามนครโฮจิมินห์เป็นแห่งแรกที่เราไปเริ่มโครงการที่นั่นนะคะอันนี้ตั้งแต่สมัยท่านพลเอกชาติชายใช่ไหมคะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามใช่ค่ะเป็นยุคนั้นเลยค่ะแล้วก็เวียดนามก็เป็นประเทศแรกที่เราเข้าไปเริ่มดำเนินโครงการนี้ค่ะแล้วทำไมเราถึงเลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์คะเนื่องจากวัตถุประสงค์โครงการของเราเนี่ยคือไปจัดตั้งภาควิชาภาษาไทยเราจะต้องมีการพัฒนาครูชาวเวียดนามให้เป็นครูผู้สอนภาษาไทยนะคะทีนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยมีศักยภาพและความพร้อมเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูคือยกสถานะขึ้นมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษานะคะมีอาจารย์เนี่ยมีขีดความสามารถในการผลิตนักศึกษาเพื่อมาเป็นครูนะคะเราก็เลยมาทาบทามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เพื่อจะไปเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการให้เราที่เวียดนามค่ะค่ะอาจารย์คะขอรบกวนเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะคะว่าหลังจากที่ไทก้าได้ติดต่อมาที่มสว.แล้วเนี่ยค่ะทางมสว.รับที่จะดำเนินโครงการเลยหรือว่าจะต้องมีการเข้าไปสำรวจอะไรยังไงก่อนไหมคะช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะ
วันนี้ก็มีโอกาสที่ดีค่ะคืออาจารย์พัทยาซึ่งเป็นอาจารย์ท่านแรกที่เคยที่ไปสอนที่ไปบุกเบิกนะคะเรียกว่าอาจารย์ไปบุกเบิกกำลังการค่ะการสอนภาษาไทยที่ฮานอยแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเนี่ยอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังว่าความเป็นมาของโครงการนี้เป็นยังไงนะคะแล้วอาจารย์ไปอยู่เนี่ยลำบากมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ใช้เทคนิควิธีการสอนยังไงค่ะค่ะงั้นขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมเลยนะคะว่าท่านอาจารย์พัทยาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้ยังไงบ้างเชิญค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์พัทยาจิตเมตตานะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรจน์ครับซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการไปสอนภาษาไทยในเวียดนามมาหลายโอกาสนะครับในวันนี้ก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยที่นี่นะครับมาพูดถึงประการแรกก็คือความเป็นมาของโครงการสกอร์นะครับโครงการสอนภาษาไทยในเวียดนามนั้นนะฮะเริ่มต้นที่นครโฮจิมินห์นครโฮจิมินห์นี่นะครับจะมีสถานกงสุลไทยอยู่ที่นั่นก็ได้รับคำขอร้องจากมหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่โฮจิมินห์ว่าพอจะมีบุคลากรมาช่วยสอนภาษาไทยในหลักสูตรของเขาบ้างหรือไม่ทางสถานกงสุลก็ประสานงานมาทางกระทรวงการต่างประเทศและผู้ที่รับผิดชอบในเบื้องต้นก็คือกรมวิทยาศาสตร์จึงได้ส่งอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ไปสอนที่นั่นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2542นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ขยายสถาบันการสอนไปที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามฮานอยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศนะครับและที่นี่ครับเป็นที่ที่ผมเป็นผู้ไปเริ่มต้นเป็นคนแรกนะฮะจากประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งว่าทำไมเราต้องไปสอนภาษาไทยที่นู่นนะฮะเหตุผลสำคัญที่กระทรวงต่างประเทศเน้นย้ำก็คือว่าภาษานั้นเหมือนกับเป็นเครื่องมือของมนุษย์เป็นเครื่องมือที่ทำให้คนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้มีความสุขประเทศไทยกับเวียดนามนั้นเป็นเพื่อนบ้านกันนั้นแน่นอนเลยเมื่อเขาเปิดช่องให้เรามีโอกาสไปสอนภาษาไทยที่นั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราน่าจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและก็ทำอย่างเป็นรูปธรรมทำอย่างมีระบบถ้านับจากวันนั้นจนวันนี้ก็นานกว่า20ปีนะครับนานกว่า20ปีวัตถุประสงค์ก็คือต้องการจะเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเขาก็มีวัตถุประสงค์ตรงนี้อยู่แล้วที่อยากจะเรียนรู้ภาษาของเรานะแต่ผมไม่ใช่ทำนั้นครับเมื่อเพื่อนบ้านหรือผู้เรียนเรียนรู้ภาษาเราเขาก็จะเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่เป็นทูตวัฒนธรรมมันก็ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากวันเป็นเดือนเป็นปีนับวันนี้ผมก็เชื่อมั่นว่าบุคลากรของชาวเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้นั้นมีจำนวนเป็นร้อยๆนะฮะน่าจะถึงพันด้วยซ้ำแต่เราก็ไม่ได้นับอย่างจริงจังและก็ต้องยินดีมากขึ้นเมื่อบุคคลเหล่านี้เนี่ย 80% มีโอกาสที่จะทำหน้าที่หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยโดยตรงนะฮะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจริงๆแล้วคือเราก็ไปเริ่มต้นที่สถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยซะก่อนนะฮะมหาวิทยาลัยแรกก็คือมหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แห่งชาตินครโฮจิมินห์แล้วก็ขยายไปที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศนะครับแห่งชาติเวียดนามกรุงฮานอยนะครับจากนั้นก็ขยายต่อไปอีกหลายแห่งที่มหาวิทยาลัยดานังและก็มาที่สุดท้ายนะครับก็คือที่มหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเป็นคนละสถานที่กับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย้อนไปนิดนึงครับที่โฮจิมินห์นั้นไปที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเหล่านี้เนี่ยก็กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญเมื่อเริ่มต้นเปิดภาษาไทยก็เป็นที่น่าตกใจพอสมควรนะครับมีนักศึกษาเข้าให้ความสนใจต้องบอกว่าจำนวนเป็นร้อยของแต่ละรุ่นแต่เราสามารถจะเปิดได้รุ่นหนึ่งก็ประมาณ30คนรุ่นแรกๆก็ไม่มีวิธีการคัดนะก็ใช้ว่าใครมาก่อนก็มีโอกาสที่จะเรียนก่อนแต่รุ่นหลังๆเนี่ยก็คงจะเป็นดุลพินิจของแต่ละสถาบันนะฮะนะครับเอาละทีนี้มาถึงวิธีการที่ผมมีประสบการณ์ตรงในการสอนภาษาไทยให้กับเจ้า
ผมมีครูภาษาไทยนี่นะฮะตอนที่มีโอกาสไปสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็แอบน้อยใจนิดว่าคนที่จะไปสอนภาษาให้คนต่างชาติหรือภาษาไทยน่าจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยฉะนั้นอาจารย์ภาษาไทยในรุ่นแรกโอกาสน้อยมากนะฮะที่จะได้รับการคัดเลือกไปสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติเพราะเขาจะเอาอาจารย์ทำภาษาอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษผมไปครั้งแรกก็รู้สึกหนักใจนิดนะฮะกับวิธีการสอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีประสบการณ์การสอนที่มหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการต่างประเทศมาก่อนนะฮะแต่เพียงไม่ได้เป็นผู้บุกเบิกด้วยนั่นเองผมก็ไปสอนเพื่อต่อยอดให้กับนักศึกษาของเขาซึ่งเรียนพื้นฐานภาษาไทยกับอาจารย์ชาวเกาหลีมาแล้วแต่พอไปฮานอยเนี่ยผมจะต้องเป็นผู้เริ่มต้นเริ่มในทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเป็นตั้งแต่เป็นครูเป็นพันโรงเปิดห้องเรียนด้วยซ้ำนะฮะและก็กำหนดหลักสูตรสร้างเอกสารหรือสื่อการสอนด้วยตนเองแรกๆก็ขบขันพอสมควรนะฮะทั้งชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องปรับตัวแต่อื่นๆผมมองว่ามันต้องเอาไว้ที่หลังแล้วล่ะลองมาเอาเรื่องการเรียนการสอนแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมมากก็คือกลุ่มเป้าหมายเขามีความตั้งใจจริงนะฮะแล้วก็มีแรงจูงใจสูงมากเลยที่จะเรียนภาษาเราผมถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเป็นโอกาสเขาที่เขาจะได้เรียนรู้ภาษาซึ่งเป็นภาษาใหม่ที่สุดเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพหรือสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นในตัวเองแรกๆผมก็ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนนะฮะแต่ว่ามันเป็นไปได้ไม่ตรงตามเป้าหมายเราเท่าที่ควรก็คือภาษาอังกฤษของเขากับภาษาของเรานั้นคนละเรื่องเดียวกันนะบางทีต้องมาเถียงกันเรื่องของสำเนียงเราบอกว่าวาเลนไทน์ของเขาบอกว่าวาเลนตินนะฮะต้องหาพจนานุกรมมายืนยันกันเอ๊ะคงจะไม่ใช่หรอกครับและจุดหนึ่งก็คือผมในฐานะเป็นครูภาษาไทยถ้าเขาจะเรียนภาษาไทยเขาก็ต้องมุ่งมั่นกับการเรียนในลักษณะกระบวนการหรือวิธีการสื่อสารในรูปแบบของเราเองผมจึงใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนแรกเลยนะฮะแล้วก็มีเป้าหมายสำคัญว่าเน้นการสื่อสารเป็นสำคัญฉะนั้นภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนี่นะมันมีสิ่งทักษะฟังพูดอ่านให้ก็เขียนแต่ถ้าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยผมก็คิดว่าเขาน่าจะต้องฟังและก็พูดได้ก่อนผมใช้เวลาตรงนี้ประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะเขาสามารถที่จะสื่อสารพื้นฐานกันได้แต่การเรียนในหลักสูตรเนี่ยมันเป็นไปแบบบูรณาการก็คือต้องมีการอ่านและการเขียนควบคู่กันไปด้วยฉะนั้นก็เลยต้องทำหน้าที่ในฐานะเป็นครูคนเดียวสอนเน้นการฟังการพูดก็จริงอยู่แต่ลักษณะการบูรณาการนั้นก็ต้องมีการอ่านแล้วก็การเขียนควบคู่ไปด้วยนะฮะแต่เป็นส่วนประกอบในภายหลังนะครับเมื่อเขาฟังได้พูดได้เราจะเติมเต็มจะสอนหลักภาษาหรือให้ความรู้ในเชิงบริบททางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เขารับได้ค่อนข้างรวดเร็วและก็ประสบความสำเร็จนะฮะจากรุ่นแรกมารุ่นที่2ขึ้นไป1ปีครับผมมีโอกาสไปที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับก็ทำให้สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมยึดหลักก็คือภาษานั้นไม่สามารถจะเรียนแล้วก็นะฮะเข้าใจกันโดยอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทำให้เขานั้นมีประสบการณ์ตรงนะฮะผมก็พานักศึกษาผมนั้นออกไปนอกห้องเรียนประสานกับสถานทูตไทยเวลามีกิจการมีโอกาสสมัครในการก็ให้นักศึกษาเรานั้นไปร่วมงานตรงนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยฉะนั้นกิจกรรมนอกห้องเรียนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มาเสริมสร้างการสอนทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่คือความสำเร็จที่ผสมผสานกันระหว่างความรู้ในห้องเรียนและก็ประสบการณ์ตรงของผู้เรียนและแน่นอนเลยเขาเกิดกำลังใจเมื่อเขามีโอกาสได้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยสื่อสารกับคนไทยได้นะครับนี่คือประสบการณ์และสิ่งที่ผมกลับไปตั้งแต่ต้นจนตอนนี้นะครับขอบคุณครับค่ะเมื่อสักครู่นี้ทุกท่านก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าอาจารย์พัทยาเนี่ยได้พูดถึงความเป็นมาของโครงการทีนี้หันมาถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะว่ามสวค่ะมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้คะมสวถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักนะคะก็คือหน้าที่สำคัญคือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการนะคะก็คือทางด้านภาษาไทยอ่ะไปสู่ประเทศเวียดนามโดยที่อีกเรื่องนึงคือในส่วนนี้เราถือว่าเราเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมด้วยนะคะอันนี้ก็คืออาจจะขยายจากสังคมไทยไปสู่สังคมของประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยที่เราก็ยึดถือว่าตัวภาษาไทยเนี่ย
เป็นทั้งศิลปะและวัฒนธรรมด้วยดังนั้นเวลาที่เราไปสอนเนี่ยเราก็ไม่ได้สอนแค่ภาษาเพียงอย่างเดียวเรามองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือการเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยที่เราก็มีนโยบายต่างๆหรือวิธีการต่างๆในการดำเนินงานโครงการของเราอย่างเราเรียกว่าเป็นระบบนะคะในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พานุพงษ์อุดมศิลป์จะมาเล่าให้เราฟังถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและหน้าที่ในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่ประเทศเวียดนามค่ะงั้นเราไปติดตามชมการสัมภาษณ์ของอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พานุพงษ์กันเลยนะคะค่ะขอเชิญค่ะผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พานุพงษ์อุดมศิลป์อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒบทบาทหน้าที่ของมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีต่อโครงการนี้ก็คือต้องทำตามบทบาทตามหลักพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยก็คือในเรื่องของการให้บริการวิชาการและก็การรับใช้สังคมครับซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยคือได้มีการสอนนักศึกษาเวียดนามโดยการที่มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้ความร่วมมือกับไทก้ามาตลอดเป็นระยะเวลายาวนานจนถึงปัจจุบันซึ่งในยุคแรกนะก็คือเราส่งอาจารย์ไปให้ความรู้อบรมภาษาไทยให้กับนิสิตชาวเวียดนามถึงปี50พอต่อมาปี2551จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มส่งอาสาสมัครไปช่วยเหลือนักศึกษาชาวเวียดนามทีนี้การเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยมีประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมของทั้งของคนไทยและก็ของชาวเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและสามารถนำทักษะทางภาษาเนี่ยไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจของชาวไทยที่ไปประกอบธุรกิจที่ประเทศเวียดนามเนี่ยสามารถใช้นิสิตเวียดนามที่มีความรู้ภาษาไทยได้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่อนข้างมากและบทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือบทบาทในเรื่องของการให้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆในเวียดนามซึ่งในปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยเราก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดโดยการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาเวียดนามนอกจากนี้เรายังมีส่วนสร้างบุคลากรให้กับประเทศเวียดนามโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยเรามีนโยบายในการคัดเลือกนิสิตที่มีผลการเรียนดีโดยไทก้าเนี่ยให้การสนับสนุนเรื่องของทุนมาเรียนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกในมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งมหาลัยเราเนี่ยเป็นมหาลัยชั้นนำในเรื่องของการให้การศึกษาและการสร้างครูมาโดยตลอดและในส่วนนี้เราถือว่าเป็นโอกาสอันสำคัญเนี่ยที่เราได้ผลิตครูที่เป็นชาวต่างชาติจริงๆแล้วก็สามารถนำความรู้ด้านวิชาภาษาไทยเนี่ยไปพัฒนาไปเผยแพร่แล้วก็ไปสอนในมหาลัยต่างๆในเวียดนามบทบาทสำคัญอีกบทบาทหนึ่งคือในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเป็นบทบาทสำคัญของมหาลัยในประเทศไทยเพราะว่าในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในส่วนแรกคือในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์หรือสายวิชาการเนี่ยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรามีหลักสูตรภาษาไทยและเรามีหลักสูตรภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศซึ่งในส่วนนี้การให้ความร่วมมือกับไทก้าเนี่ยเรานำส่วนต่างๆพวกนี้มาพัฒนาหลักสูตรได้และอาจารย์เราก็ได้ประสบการณ์จากการที่ไปสอนที่ต่างประเทศแล้วก็มีส่วนที่ผลักดันให้นิสิตที่เรียนในหลักสูตรเนี่ยไปสอนในต่างประเทศด้วยเรายังมีส่วนพัฒนาในส่วนที่เป็นนิสิตโดยเฉพาะนอกจากจะเป็นนิสิตของชาวไทยก็เป็นนิสิตชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักศึกษาเวียดนามที่เราเน้นก็คือในเรื่องของการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนอกจากการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยแล้วเนี่ยเรายังให้ความรู้ในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งค่อนข้างหลากหลายในช่วงยุคต้นๆในช่วงยุคแรกเนี่ยตอนที่ไปสอนภาษาไทยที่เวียดนามเนี่ยเราพยายามฝึกนักศึกษาเวียดนามเนี่ยให้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะพวกศิลปะการแสดงซึ่งหลายครั้งเราได้นำนิสิตชาวเวียดนามเนี่ยไปแสดงโชว์ในงานมหกรรมต่างๆในประเทศเวียดนามเช่นงานสงกรานต์งานลอยกระทงซึ่งสิ่งตรงนี้นิสิตเวียดนามก็เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชาวไทยที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยพอหลังจากนั้นเนี่ยนิสิตเราก็มีนิสิตเวียดนามเนี่ยก็มี
โอกาสได้มาอบรมพระไทยระยะสั้นที่ในเมืองไทยเราก็มีโครงการเพื่อตอบสนองตรงนี้โดยให้นิสิตเนี่ยพาให้นิสิตเนี่ยไปเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรมค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมก็ทราบแล้วนะคะว่าบทบาทของมสวกับโครงการนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีบทบาทเด่นทางด้านไหนนะคะทีนี้ก็เราก็บอกตอนต้นแปลว่าเราเนี่ยจะเป็นการถอดบทเรียนของการเข้าไปสอนภาษาไทยในเวียดนามซึ่งเราพูดถึงตอนนี้ว่าเป็นเรื่องของต้นแบบการสอนภาษาไทยในเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนถามอาจารย์ละว่ากิจกรรมโครงการที่เข้าไปทำเนี่ยค่ะเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่เราทำในทั้ง5มหาวิทยาลัยอะค่ะค่ะกิจกรรมที่ทำให้กับทางเวียดนามนะคะจริงๆเป็นโครงการใหญ่เรียกว่าเป็นโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย5แห่งของเวียดนามนะคะอันนั้นจะเป็นโครงการใหญ่แล้วในโครงการใหญ่เนี่ยเราก็จะมีโครงการย่อยต่างๆอีกหลายโครงการซึ่งโครงการย่อยทุกโครงการเนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการทางด้านภาษาไทยให้กับมหาวิทยาลัยในเวียดนามทั้ง5แห่งนะคะโครงการย่อยแต่ละโครงการเนี่ยไม่ได้คือมันเป็นการพัฒนาโดยที่เรามองเห็นความจำเป็นและความต้องการของมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการต่างๆเหล่านี้ที่เป็นโครงการย่อยในปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นโครงการที่มาก็เรียกว่าต่อเติมให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยทั้ง5แห่งเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็นตัวแทนของภาคแต่ละภาคของที่เวียดนามนะคะเช่นภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นทางฮานอยนะคะตรงนั้นเนี่ยเรามองว่าเป็นส่วนที่เป็นเหมือนเมืองหลวงนะคะทางภาคใต้เนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เหมือนตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องทางธุรกิจนะคะของไทยทางภาคกลางเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมสวเนี่ยเข้าไปทำในเริ่มต้นเนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องของการทำหลักสูตรนะคะทำหลักสูตรแต่ละแห่งเนี่ยจริงๆแล้วไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องการผลิตนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนนะคะเมื่อทำหลักสูตรไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าหลักสูตรก็จะมีระยะเวลาของหลักสูตรว่าครบ4ปีแล้วหรือ5ปีแล้วเราจะต้องปรับปรุงหลักสูตรนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็ไทยศึกษาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่งปรับปรุงล่าสุดไปเมื่อปีที่แล้วปี61ก็คือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราปรับปรุงหลักสูตรนะคะเราก็พบว่านักเรียนที่เรียนจบไปเนี่ยหลายคนก็ไปเป็นอาจารย์เมื่อเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยให้อาจารย์เขาอยู่ที่เวียดนามโดยที่ไม่พัฒนาศักยภาพก็ไม่ได้ก็จะเกิดโครงการเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ชาวเวียดนามที่สอนภาษาไทยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือทางกรมเนี่ยให้เราจัดนะคะโดยที่เราก็จะเชิญอาจารย์ชาวเวียดนามจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมาอยู่ที่มสว1เดือนนะคะเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาไทยนะคะเพราะว่ายังไงเป็นครูเนี่ยต้องเก่งกว่าลูกศิษย์นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าสื่อการเรียนการสอนของเขาเนี่ยยังขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมา1เดือนนอกจากจะต้องพัฒนาความรู้แล้วเขาจะต้องสร้างสื่อนะคะสร้างเอกสารประกอบการสอนสร้างสื่ออันนี้คือเป็นการพัฒนาตัวเขาเองนะคะในส่วนต่อไปก็คือเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มองว่านักเรียนที่อาจารย์บางส่วนเนี่ยพอเราเปิดเป็นเดิมเป็นวิชาโทนะคะพอเปิดเป็นวิชาเอกเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆอาจารย์ก็ควรจะต้องได้มาเรียนต่อนะคะไทยก้าก็มีทุนสนับสนุนของให้มาเรียนปริญญาโทนะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวของอาจารย์เองก่อนที่จะมาเรียนปริญญาโทหรือปัจจุบันเนี่ยมีมาเรียนปริญญาเอกด้วยเราก็มองว่าอาจารย์เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเมื่อจะมาเรียนเนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเพื่อให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วห่างหายจากการเรียนหนังสือไปนานเนี่ยควรจะต้องมาทำให้ตัวเองทันสมัยแล้วก็มีความเขาเรียกว่าเท่าทันน่ะกับวิชาการสมัยใหม่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือก็จะต้องมาจัดการโครงการนี้นะคะแล้วอีกโครงการนึงก็คือการที่เรามีมสว.เนี่ยมีการคัดเลือกอาสาสมัครแล้วก็มีการจัดอบรมอาสาสมัครนะคะเพราะว่า
จากเดิมที่เราส่งผู้เชี่ยวชาญไปสอนเนี่ยตอนหลังเนี่ย เราก็ค่อยๆถอยเพื่อให้เขาเติบโตด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มองว่าอาจารย์อาจจะไม่จำเป็นต้องไปอยู่ประจำปีละแล้วก็ส่งอาสาสมัครไปแต่ว่าอาสาสมัครไปเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานแล้วก็มีความรู้ที่จะไป สามารถที่จะไปสอนนักเรียนได้เพื่อที่จะไปช่วยในการดูเรื่องความเข้มแข็งทางด้านวิชาการนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ส่งอาสาสมัครไปแต่ว่าก่อนที่อาสาสมัครจะไปเนี่ยเราจะต้องมีการจัดอบรมก่อนนะคะจัดอบรมอาสาสมัคร1เดือนอบรมอะไรบ้างก็จะต้องรู้ภาษาเวียดนามเบื้องต้นนะคะจะต้องรู้ว่าถ้าเราไปสอนเริ่มต้นเนี่ยจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยนะคะแล้วก็จะต้องมีความรู้เรื่องหลักภาษาไทยที่ถูกต้องนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะวิชาที่สอนเนี่ยแล้วก็อาสาสมัครทุกคนจะต้องทำแบบเรียนของตัวเองได้เพราะว่าเมื่อไปถึงเนี่ยครูเนี่ยเราทางมศวเราไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือได้ทั้งหมดคือเราตามติดแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องสร้างเป็นทำเป็นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางกรมก็จะให้ทางมศวไปติดตามและประเมินผลการสอนก็คือไปนิเทศการสอนนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยจะเป็นโครงการที่มันมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวนะคะครบวงจรใช่ค่ะมศวดำเนินการในทุกๆกิจกรรมใช่ทั้งระบบโอ้พูดง่ายๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจัดฝึกอบรมการส่งอาสาสมัครหรือการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยเรามองในภาพรวมเป็นภาพเดียวกันว่าเพื่อพัฒนาเปิดหลักสูตรภาษาไทยในที่เวียดนามและจากการที่เราไปนิเทศการสอนนะคะเราก็พบว่าที่เวียดนามเนี่ยยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นหลายอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยล่าสุดเราก็เกิดโครงการวิจัยอันใหม่นะคะนี่เป็นอันใหม่เลยคือเพิ่งเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วนะคะเราก็มองว่าเราจะต้องวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือตำราเรียนแล้วก็สื่อการเรียนการสอนนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ทำอันนี้เป็นปีแรกที่เราทำค่ะก็คือเราทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้เพลงเป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยนะคะทำไมถึงเลือกเพลงอะคะนักศึกษาเวียดนามร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะค่ะอันนี้คือความเขาเป็นความชอบของเขาแล้วเราก็มองว่าวิจัยเนี่ยถ้าจะทำให้เด็กอยากเรียนเนี่ยเราต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักแล้วก็ชอบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิจัยเรื่องที่หนึ่งแล้วก็มีเรื่องที่สองก็คือเราจะสร้างบทอ่านเชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นการให้เขาได้ฝึกพัฒนาทักษะการอ่านแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยด้วยอันนี้หมายถึงว่าทางมศวเข้าไปทำงานวิจัยหรือว่าเราให้ทางเขาเป็นคนทำเราทำเป็นหลักค่ะแต่ว่าเราให้อาจารย์เวียดนามที่อยู่ที่ดานังแล้วก็ที่โฮจิมินห์น่ะเป็นผู้วิจัยร่วมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรามองว่าเรากำลังพัฒนาแล้วก็สร้างบุคลากรที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพราะว่าต่อไปเนี่ยเมื่อเราถอยออกมาแล้วอ่ะเขาจะต้องสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นนี่เราก็เมื่อเราได้รับโจทย์จากไทก้ามาเนี่ยเราก็จะพยายามฝึกให้เขาทำเองได้ทุกอย่างโดยที่ต่อไปเราจะเป็นแค่เหมือนที่ปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆค่ะซึ่งแบบนี้ก็ดีนะคะทางอาจารย์ที่เวียดนามก็จะได้ทราบด้วยว่ากระบวนการในการทำการวิจัยเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเหมือนเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของไทก้านะคะเรามีการบริหารโครงการนี้อย่างไรบ้างคะก็ไทก้าจะมองภาพรวมของโครงการนะคะเราก็จะมีการหารือกับในรัฐบาลในระดับรัฐบาลเวียดนามนะคะถึงนโยบายภาพรวมแล้วก็ในส่วนของการดำเนินโครงการเนี่ยเราก็จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในกรณีของโครงการสอนภาษาไทยก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแต่ก็ในช่วงในการติดตามเราก็จะมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการกำกับให้ว่าการดำเนินงานโครงการเนี่ยเป็นไปตามแผนนะคะแล้วก็มีการหารือกับอาจารย์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้โครงการสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็นำไปสู่ความยั่งยืนนะคะงั้นตอนนี้ท่านผู้ชมก็คงจะทราบแล้วนะคะว่ากิจกรรมโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยค่ะเราก็จะมีว่ากิจกรรมเด่นของโครงการซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของโครงการนี้คืออะไรที่ทำให้เป็นแรงจูงใจอันหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักศึกษาที่เวียดนามเนี่ยสนใจอยากจะเข้าเรียนภาษาไทยในเวียดนามนะคะรวมทั้งเราก็จะมีการพูดคุยกับน้องๆอาสาสมัครด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเรา3คนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในตอนที่2ของรายการนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ